ขยับมาดูกันต่อที่ประเทศไทยของเราน่าเป็นห่วงทีเดียวสำหรับแรงงานในระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในภาคบริการทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวสายการบินและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องตอนนี้คนว่างงานไม่น้อยทีเดียวนะครับน่ากังวลก็คือเป็นไปได้ที่คนว่างงานเหล่านี้อาจจะไม่ได้กลับไปทำงานอีกอาจจะเป็นผู้ว่างงานถาวรจนจะต้องเปลี่ยนอาชีพไปเรื่องนี้มีความเห็นที่น่าสนใจนะครับจากคุณสุดชาติจันทระนาคราชซึ่งเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะอนุกรรมการมาตรการแรงงานโควิด-19พูดถึงสถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 บอกว่าถ้าไปดูแรงงานที่อยู่ในระบบผู้ประกันตนตามมาตรา33ตอนนี้ยื่นใช้สิทธิ์กรณีว่างงานมากกว่า 1,360,000 คำร้องแล้วนะครับและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปีนี้อีก 800,000 คนขณะเดียวกันสถานประกอบการที่ใช้มาตรา75หยุดกิจการชั่วคราวนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี62จนถึงกรกฎาคมปี63ปีนี้มี 4,458 แห่งส่งผลกระทบกับลูกจ้างสูงเกือบ 900,000 คนและมีลูกจ้างที่ว่างงานจากกรณีลาออกเลิกจ้างปิดกิจการ 330,000 กว่าคนรวมๆให้เห็นตัวเลขก็คือจะมีลูกจ้างในระบบที่ได้รับผลกระทบแล้ว 3,300,000 คนและถ้าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวสถานการณ์ของโควิด-19 ทั่วโลกยังไม่ดีขึ้นตัวเลขผู้ว่างงานในระบบ 3,300,000 คนอาจจะเป็นผู้ว่างงานถาวรสุ่มเสี่ยงครับที่เราจะเห็นผู้ว่างงานสูงถึง7ล้านคนตามที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO คาดการไว้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวไปฟังมุมมองของคุณสุชาติครับถ้าเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่ที่ผมเรียนไปนะครับว่าไอ้ 3.9 ไอ้ 3. ไอ้ล้านกว่าแล้วนี่นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ขนาดนี้แต่ว่าเป็นแรงงานที่ถูกว่างงานชั่วคราวนะครับไอ้ที่มาตรา 3.3 ที่ 62% คือชั่วคราวไอ้มาตรา 75นะครับของไอ้ของพรบคุ้มครองแรงงานก็คือชั่วคราวแต่ถ้าสมมติไอ้ชั่วคราวนี้มันอาจจะเป็นถาวรก็ได้นะครับมันจะเป็นถาวรก็ได้ถ้าสมมติว่างานมันไม่กลับมาถ้างานมันไม่กลับมานะครับเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับอาจจะเป็นถาวรเลยก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ว่า3ล้านกว่าแล้วเนี่ยไม่หนีหรอกครับไอ้นี่ยืนยันว่าไม่หนีนะแต่ความสุ่มเสี่ยงของที่ตะกี้เรียนไปนะครับให้ถึง 7-8 ล้านแล้วนี่นะครับแต่ละสำนักก็ออกมาใกล้เคียงกันก็มีฐานในการคำนวณของเขาแต่ว่าขณะนี้ไม่เกิดขึ้นความสุ่มเสี่ยงที่จะถึง 7-8 ล้านมีไหมมีครับนอกจากนี้นะครับภาคเอกชนก็มีข้อเสนอเพิ่มเติมไปยังภาครัฐเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นขอลดเงินสมทบประกันสังคมทั้งฝั่งนายจ้างกับลูกจ้างเหลือ 1% จนถึง31ธันวาคมก็คือสิ้นปีนี้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยครับเดิมให้90วันขอไปเป็น150วันและนอกจากนี้ขอโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบดอกเบี้ย 0.1% ต่อปีเพื่อที่เขาจะได้เอาไปจับจ่ายใช้สอยเอาไปใช้อุปโภคบริโภคได้เรื่องแรงงานนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่นักเศรษฐศาสตร์ทุกคนก็กังวลในตอนนี้เพราะถ้าคนว่างงานก็ไม่มีรายได้แล้วก็ไม่บริโภคพอไม่บริโภคของก็ขายไม่ได้กระทบไปที่ภาคการผลิตอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่ายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะส่วนใครอยากติดตามรายการแบบสดๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live นะคะหรือว่าตามช่องทางที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วค่ะ